มาปีนี้ที่จะคิดจะกำหนดเป็นเรื่องที่ใหญ่พอกันผมช่วยนำเสนอเรื่องนิยามครอบครัวมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วเปลี่ยนประเด็นต่างๆนี่เมื่อสักครู่ตอนเริ่มประชุมมากันไม่มาวันนี้มากันเป็นหลักนะครับก็อยากให้ทางคณะอนุกรรมการก็เลยได้มาเป็นที่ไปที่มาแล้วก็ได้เชิญผู้ที่มีความรู้ในการทำงานด้านครอบครัวเนี่ยเรายังไม่มีภาพที่ชัดเจนผมมานั่งคุยเราไปใช้ประโยชน์เราเริ่มใช้กลไกของกสค.ที่คุณหมอเป็นประธานในเรื่องนี้ก็คือว่ากำหนดประเภทครอบครัวและความหมายของครอบครัวในระดับประเทศแล้วประเภทครอบครัวไว้อย่างไรบ้างทุกทวีปนะทุกทวีปก็มีประเภทครอบครัวเยาวชนและครอบครัวกลางท่านก็เป็นกรรมการกยค. อยู่ด้วยได้กรุณาเป็นประธานเองเราก็พอมีอยู่ที่เราเรียกกันติดปากครอบครัวเดี่ยวครอบครัวในรายงานการประชุมว่ามีอยู่สองประเภทแนะนำตัวเองสักครั้งนะครับนะผมศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัยคงสกุลนะครับมาวันนี้มาในฐานะของรองประธานผมท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ดูดกนะครับมีนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้ทางทีมสพที่มาด้วยกันแนะนำตัวเองทีละท่านไปเลยนะครับจนกระทั่งทีมของครอบครัวที่ผอ.นำเสนอไว้ค่ะข้อติของสงขลาที่ทราบว่ามีแก้ไขเพิ่มเติมดังนั้นมีความผูกพันทางสายโลหิตหรือทางกฎหมายหรือทางจิตใจหรือทางสังคมนะก็เป็นครอบครัวนะครับซึ่งสมาชิกครอบครัวต่างมีบทบาทที่มีต่อกันและมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันทำตัวแทนกระทรวงตัวองค์กรนะฮะท่านแรงงานนะฮะจากกระทรวงแรงงานคุณอำนวยนะครับก็มาเป็นว่าท่านหรือผอ.กันตรงเป็นนักกฎหมายที่เข้มแข็งอยู่แล้วนี่นะครับล่าตรงนี้ด้วยนะครับปู่ย่ากับลูกก็คือเป็นพ่อแม่ก็เป็นสองรุ่นก็